วัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์จีทูพีเอสอีกเช่นเคยนะครับก็มาเปิดตัวแอปน้องใหม่แอปที่มีชื่อว่า Lucky Food นะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นกันเลยนะครับสำหรับเจ้าแอปนี้ผมได้ทำการรีวิวเป็นครั้งแรกนะครับถูกผิดยังไงหรือขาดเหลืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นiOS ยังไม่มีนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสู่ 10,000 ซับนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะแจกกิจกรรมแจกเงินสดไปพาบ่อยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าแอปนี้ก็ล็อกอินได้3แบบนะครับ Facebook Google Gmail หรือบัญชีนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับบัญชีนักท่องเที่ยวนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการเปลี่ยนเครื่องไม่ได้แล้วก็ในกรณีมือถือเสียนะครับทำให้บัญชีถูกล้างไปเลยนะครับไม่สามารถหาเงินได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ล็อกอินแค่2แบบนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูความใหม่ของเจ้าแอปนี้กันเลยไปที่ Play Store กันเลยนะครับโอเคเราก็มาอยู่ในหน้า Play Store กันแล้วนะครับเราก็จะมาดูความใหม่ของเจ้าแอปนี้ก็เข้าไปที่เกี่ยวกับแอปนี้เลยนะครับได้ทำการเปิดตัวเมื่อวันที่19พฤษภาคม63นะครับมีการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่30พฤษภาคม63นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการปลูกต้นผลไม้นะครับเพื่อหาเงินแล้วก็แอปนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับให้มาตรงนี้ไม่ว่าจะแอปไหนก็ช่างนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปที่อีเมลผู้พัฒนานะครับในกรณีที่เงินจ่ายไม่ตรงกำหนดหรือมีปัญหาในการแต้มหายหรืออะไรก็ช่างนะครับเกี่ยวกับแอปนี้สามารถแจ้งไปที่อีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับในการดาวน์โหลดนั้นก็มีการดาวน์โหลดไปประมาณ 5,000 ครั้งเองนะครับแล้วก็ได้ดาวไป 3.3 ดาวซึ่งยังไม่มีใครเข้ามาเล่นมากมายนะครับแล้วก็มีช่องดังอยู่ช่องหนึ่งได้ทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นช่องหนึ่งที่ผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์แค่ไม่กี่คนนะครับเจ้าแอปนี้เป็นการหาเงินโดยการปลูกต้นผลไม้นะครับยังไม่มีการถอนสักคนเพราะฉะนั้นเราก็มาทดลองกันสำหรับช่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นหนูทดลองก่อนใครเวลามีแอปใหม่ๆถอนได้ไม่ได้ถอนเร็วถอนช้าช่องนี้จะทำการเป็นหนูทดลองก่อนนะครับช่องอื่นเขาไม่กล้ากันหรอกครับเพราะว่ากลัวโดนด่าแต่ช่องผมจะด่าหรือจะชมยังไงก็แล้วแต่ผมยินดีรับฟังหมดนะครับเราก็ไปหน้าสู่เกมเพลย์กันดีกว่านะครับโอเคก็ตัดมาที่หน้าเกมเพลย์กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเพื่อพาท่านผู้ชมไปสู่หน้าเมนูต่อไปนะครับเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วเรายังไม่เห็นเมนูถอนนะครับเมนูถอนเราจะต้องทำการใส่ invite code เมนูถอนจะขึ้นตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาตรงที่ฟันเฟืองนะครับมาตรงที่ฟันเฟืองแล้วก็มาตรงที่เมนูที่3นี้นะครับทำการใส่ invite code ให้เรียบร้อยนะครับ invite code ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ 801D12 นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับขออนุญาตทำการใส่ invite code ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เมนูการถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับโอเคครับเมื่อทำการใส่ invite code เสร็จแล้วเราก็จะเห็นจำนวนเงินนะครับแล้วก็เมนูการถอนขึ้นมาเรียบร้อยก็เข้าเมนูการถอนมานะครับก็จะเห็นว่ามีเมนูถอนขั้นต่ำอยู่ที่15ดอลลาร์นะครับจนไปถึง100ดอลลาร์เลยนะครับการถอนนั้นก็ต้องใส่ชื่อนะครับที่ผูกกับ PayPal นะครับแล้วก็ใส่อีเมล PayPal เข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้
ส่วนการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูขออนุญาตทำการเก็บก่อนนะครับเมื่อเราเห็นช่องว่างนะครับก็ทำการแตะมันก็จะเด้งต้นผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็จะทำการปลูกสักหนึ่งต้นสาธิตให้ดูนะครับมันก็จะขึ้นต้นกล้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูเวลานะครับหรือเราจะรอให้เวลาหมดเลยก็ได้หรือเราไปทำอย่างอื่นแล้วค่อยมาเก็บก็ได้นะครับผลไม้มันก็ไม่หายไปไหนผมก็ทำการเก็บเลยนะครับสำหรับผลไม้ที่ถึงการเก็บได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เต็มต้นเลยนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับเป็นสปินสามารถหมุนสปินได้5ครั้งนะครับตามที่เขาบอกไว้เลยนะครับหมด5ครั้งน่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็น Reader นะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเมนูต่อมาเป็น Friend นะครับสำหรับเพื่อนที่แอดมาหรือเราแอดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นตารางตรงนี้นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นต้นไม้หรือต้นผลไม้นั่นเองนะครับที่เราต้องการปลูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูต่อมาเหมือนกันเลยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นการจดบันทึกต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนแอดมาหรือว่าการถอนต่างๆนะครับก็จะอยู่ในบันทึกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแอปนี้ส่วนเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับ Invite Code ผมให้ตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมลองใส่ของ Gmailเมนูถอนมันไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยล็อกอินด้วย Facebook ดีกว่านะครับใครมีปัญหาอะไรก็แอด Facebook มาที่ชื่อนี้เลยนะครับหลังไมค์ได้นะครับหรือจะไปถามในกลุ่มของวัยรุ่นสร้างตัวหาเงิน FVB 2ก็ได้นะครับการใส่ Invite Code ผมก็บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยน Invite Code ใหม่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าลองล็อกอินกับ Gmail แล้วเมนูถอนมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์มันก็ไม่ขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นล็อกอินด้วย Facebook แทนนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการล็อกอินด้วย Gmail หรือ Google มันไม่ขึ้นเมนูถอนนะครับมันก็เลยดูขั้นต่ำไม่ได้ผมก็เลยสลับบัญชีดูก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าแอปนี้ยังใหม่อยู่นะครับโฆษณาก็ยังไม่มีนะครับสามารถเล่นได้เรื่อยๆหรือบางอย่างในการดูวิดีโอมันอาจจะไม่ได้นะครับผมก็ลองดูในการดูวิดีโอดูแล้วนะครับบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แอปมันเพิ่งเปิดตัวจุดบั๊กต่างๆก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นนะครับก็ยังไงเล่นเกมเพลย์ไปพังๆก่อนนะครับการแก้ไขอาจจะมีในส่วนของแพทต่อไปอาจจะขึ้นในการอัปเดตนะครับให้เราแก้บั๊กออกต้องรอผู้พัฒนาปล่อยแพทต่อมานะครับในการแก้ไขแอปตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแอปนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่$15เท่านั้นนะครับถอนเข้า PayPal อย่างเดียวนะครับเผื่อมีน้องๆหนูๆมาถามว่าถอนเข้า Wallet ได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องตอบเกี่ยวกับ Wallet นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันขึ้น PayPal อย่างเดียวนะครับไม่มีช่องทางอื่นก็ฝากกลุ่มกันเลยละกันนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหาเงิน FV V2 สำหรับผู้ที่สนใจใน FV เข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกๆวันนะครับเข้ามาติดตามหรือมาแนะนำติชมกันได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีเท่านั้นนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแชร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมาสเตอร์ G2PS ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย
me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.